ปักหลักที่ใต้ยาวเลยครับพองานเลื่อนหมดพี่ก็บินกลับไปใต้เลยคือบรรยากาศโอ้โหทุ่งนามันแบบคือสุดเช้าๆสุดลมอากาศนี่แบบมันโล่งจริงมันโล่งจริงถ้าสถานการณ์โควิดที่แบบโอ้แบบไม่มีนะคือสนุกแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางเหมือนแบบร้านน้ำชาเขาขายคิดดูนะแก้วละบาทคือปกติแล้วผมจะชอบใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดชอบใช้ชีวิตอยู่ภาคใต้เพราะว่าอยู่เวลาอยู่ภาคใต้เรารู้สึกว่าอากาศอะไรทุกอย่างก็บริสุทธิ์หมดแล้วก็มีได้ไปเที่ยวบนภูเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขับรถชั่วโมงนึง40นาทีก็เป็นทะเลแล้วเรารู้สึกใช้ชีวิตอยู่ทางใต้รู้สึกแบบมันโล่งกว่ากรุงเทพเวลาว่างเสร็จผมจะบินกลับใต้แล้วจะมากรุงเทพเฉพาะมีงานจริงๆปักหลักที่ใต้ยาวเลยครับนี่กี่เดือนตั้งแต่เดือนไหนที่เขาประกาศมกราครับใช่ไหมพอปลายธันวา25ธันวาก็มีการโควิดที่สมุทรสาครที่มีโรงงานเยอะใช่ไหมครับก็พองานเลื่อนหมดพี่ก็บินกลับไปใต้เลยบินกลับไปใต้เลยไปนั่งตั้งหลักที่ใต้เลยครับใช่ครับอยู่ยาวมากนี่เพิ่งขึ้นมาวันที่24-25นี่เองพอมีการไลฟ์สดมั้งทีครับช่วยเรารู้สึกอันไหนที่เราช่วยได้เราอยากช่วยพอเราเจอรู้สึกเราเนี่ยคือลำบากแล้วแต่เขาถ้าเกิดพอเราไปเห็นบางคนที่เขาลำบากกว่าอีกผมยกตัวอย่างเช่นมันเหมือนที่เขาขายเบอร์เกอร์นะครับหรือไม่แต่ขายขนมครกขนมเบื้องนะครับเราโพสต์ใน Facebook ละมานูนจากวันหนึ่งเขาได้300บาทเขาขึ้นได้ประมาณ600บาทเลยวันหนึ่งสำหรับบัตรบ้านๆ600บาทวันหนึ่งนี้ถือว่าโอเคแล้วเบอร์เกอร์วันหนึ่งได้80ลูกพอเรารีวิวเราโพสต์ในเพจอะไรต่างๆเงี้ยทุกคนเขาบอกเลยว่าโอ้มีลูกค้ารายใหม่มาตลอดเลยเขาเอาเบอร์เกอร์ไปมาวางไว้ที่บ้านตลอดเลยอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องจาก80ขึ้นมาเป็น160ลูกนั่นหมายถึงว่าขึ้นมายอดการขายของเขา2เท่าน้ำมะพร้าวจาก100ลูกขึ้นมา300ลูกแล้วเวลาไปจอดเนี่ยบอกพี่ที่ไม่ต้องเอาไปทำคือเขาก็ช่วยกันนะครับอยู่ก็สนุกดีนะครับเวลามาเสร็จรู้สึกแบบโอ้ร้านนี้เราอยากช่วยเขาไก่อบโอ่งวันนี้ไก่อบโอ่งมาเนี่ยอยู่เวลาไปเสร็จเขาให้ไก่ฟรีด้วยอะไรผมไม่น่ารักดีครับน่ารักดีช่วยกันอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ได้ใน Facebook เดี๋ยวนี้มันสามารถทำประโยชน์ได้แล้วก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยทำไปเถอะอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับใช่อันนี้อร่อยแต่ต้องอร่อยด้วยนะ แต่ต้องอร่อยด้วย แต่ก็ต้องอร่อยด้วยอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงถ้าใครมาผ่านทางนี้นะ แวะได้เลยนะครับอยู่แล้วก็อะไรครับอยู่จะได้ช่วยกันได้ช่วยกัน โอ้โหแต่ละคนมานี่แบบส่งมาให้มาช่วยไอ้นี่ไหนบอกโอ้โหแบบเดี๋ยวเราขอเป็นช่วงๆอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงๆกันอยู่ได้ช่วยเขาครับเงาหน่อยเงาหน่อยยิ่งเดี๋ยวนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างจะหนักเนาะอะไรเงี้ยอยู่ก็ต้องเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเวลากลับบ้านก็จะไม่ค่อยไปไหนจะไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับอยู่คือบรรยากาศโอ้โหทุ่งนามันแบบคือสุดเช้าๆสุดลมอากาศนี่แบบมันโล่งจริงมันโล่งจริงอยู่มันโล่งจริงอยู่อาหารการกินวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยอยู่คือถ้าสมมุติว่าถ้ามีอะไรดีๆนะถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าชุมชนเขาหรือแม้แต่ท้องถิ่นเขามีงบรัฐบาลส่งเสริมหาจุดเช็คอินต่างๆมันก็สวยนะจุดเช็คอินอะไรต่างๆได้ก็โอเคอะไรเงี้ยครับเวลาเราปั่นเราวิ่งเราปั่นเราจะเห็นว่าโอ้มันมีอะไรสวยๆงามมากมายเลยโอ้มันเป็นเหมือนเราตอนนี้มันรู้สึกว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเพิ่งรู้ว่าในเพจละมานูนหรือแม้แต่ตัวเราเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถที่ยกระดับอะไรบางอย่างได้ก็ดีใจครับดีใจจริงๆอยากไปมากนะแต่ตอนนี้อย่างว่าแหละคือบางที่ก็ไม่สมควรไปคือถ้าเกิดว่าถ้าสถานการณ์โควิดที่แบบโอ้แบบไม่มีนะคือสนุกแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางเหมือนแบบร้านน้ำชาเขาขายคิดดูนะแก้วละบาทเขาขายแก้วหนึ่งบาทหนึ่งอ่ะที่สุไหงพอดีเขาขายบาทหนึ่งขายบาทหนึ่งมาเกือบสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้เลยขายแก้วละบาทเองนั่นเองอ่ะเขาขายได้ยังไงกันอะไรเงี้ยครับอยู่สนุกนะ
คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเขาเราได้ช่วยเขาอะไรต่างๆเราได้ช่วยเขาได้พีอาร์ให้เขาได้รู้จักอ๋ออยากไหนดูซิอยากลองไปอยากนี้ไปอยากอันนี้ไปมันเหมือนเป็นตัวอะไรนะพีอาร์ก็แล้วกันเป็นพีอาร์ครับอยู่แต่เราก็จะไปในที่ที่เขาเซฟโซนจริงๆนะเซฟโซนอะไรที่มันรู้สึกอันตรายก็เราก็ช่วงนี้ถ้ามันหนักก็อยู่บ้านดีที่สุดมันเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยช่วงนี้เวลานี้เราอยู่บ้านคนดีที่สุดอะไรเงี้ยครับอยู่เพื่อให้ทุกอย่างเบาๆลงก็เป็นกำลังใจใช้สตินะครับเข้าใจว่าทุกคนอาจจะแบบคือพูดยังไงก็ไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงเอาเป็นว่าเอานะยังอาจจะมีคนที่เขาหนักกว่าเราก็ได้อันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยกันนะครับผมก็จะช่วยตลอดนะเวลาเหมือนแบบอะไรที่มันรู้สึกแบบก็จะมีกิจกรรมกับแฟนคลับเราตลอดยกตัวเช่นเหมือนที่ตักใบเกาะสะท้อน4อาทิตย์ที่โดนกักทั้งตำบลเลยออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็รวมระดมทุนกันอะไรเงี้ยมาช่วยเครื่องถุงยางชีพได้ 2,000 กว่าครัวเรือนเลยเราก็ช่วยกันอย่างนี้เอาเป็นว่ายังมีคนหลายๆคนที่ห่วงใยพวกเราอยู่ครับอยู่ก็เป็นกำลังใจคุณหมอด้วยนะครับเป็นกำลังใจรู้ว่าเหนื่อยนะครับรู้ว่าเหนื่อยแต่คิดว่ารู้ไหมครับว่าการที่เราเหนื่อยครั้งนี้นั้นหมายถึงว่าผลบุญเนี่ยผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบแทนด้วยสวนสวรรค์แน่นอนครับเป็นผลบุญที่มหาศาลมากเลยนะครับเราเหนื่อยก็จริงแต่เหนื่อยในที่นี้คือบวกกับผลบุญแน่นอนแล้วก็ความดีสิ่งที่เราทำเนี่ยหวังเหลือเกินว่าจะได้ทุกคนจะได้รับการตอบแทนกลับไปครับอยู่